อีนุ้ยเน็ตไอดอลเซ็กซี่ซีดศาลจำคุก4 เดือนไม่รอลงอาญาแปะลิงก์ชวนเล่นพนันศาลแขวงนนทบุรีตัดสินลงโทษจำคุก4 เดือนนุ้ยชฎาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลเซ็กซี่ฐานแปะลิงก์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์เจ้าตัวยื่นอุทธรณ์คำตัดสินพร้อมวางเงิน10,000ขอประกันตัวเมื่อวันที่18 สิงหาคม 66ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลังนุ้ยชฎาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า 2.78 ล้านผู้ติดตามเข้าพบพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอท.และพนักงานสอบสวนหลังจากขอเลื่อนไม่มาพบในหมายเรียกในข้อหาชักชวนใหม่มีการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งตอนนั้นให้เหตุผลว่าติดเลี้ยงลูกที่ต่างจังหวัดและขอเลื่อนมาในวันนี้ซึ่งจากการสอบสวนอีนุ้ยรับสารภาพว่าแปะลิงก์ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเธอเองจริงโดยได้รับการติดต่อมาจากลูกเพจที่ติดตามเธอทักมาถามเธอว่ารับแปะลิงก์เกมออนไลน์หรือไม่ซึ่งปกติแล้วตัวเธอจะรับรีวิวสินค้าและโพสเซ็กซี่อยู่แล้วซึ่งผู้ว่าจ้างจะให้ค่าตอบแทนแปะลิงก์ครั้งละ700 บาทนุ้ยเองก็รับว่าแปะลิงก์โดยเข้าใจว่าเป็นลิงก์สำหรับเล่นเกมออนไลน์และรับทำมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนรายได้ตกเดือนละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทแต่การจ่ายค่าจ้างจะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีแต่จะเป็นการให้เงินสดแทนซึ่งตัวของอีนุ้ยเองก็บอกกับทางตำรวจว่าหลังจากที่รู้ว่าลิงก์ดังกล่าวนั้นเป็นลิงก์เว็บพนันก็จะไม่ทำอีกแล้วและจะไม่รับงานโดยไม่ตรวจสอบอีกแล้วราชทัณฑ์จัดแดนแรกรับคุกพิเศษกรุงเทพรับทักษิณปัดสร้างแดนพิเศษราชทัณฑ์จัดแดนแรกรับเรือนจำพิเศษกรุงเทพรับทักษิณกลับไทยกำชับ3 มาตรการเน้นความปลอดภัยปัดสร้างแดนพิเศษเป็นที่คุมขังเปิดระเบียบรับตัวผู้ต้องขังใหม่จากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อแอดไออิงชิน21พร้อมระบุข้อความยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยของบิดานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอังคารที่22 สิงหาคม 9 นาฬิกาณดอนเมืองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่19 สิงหาคม 2566นายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงมาตรการรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าได้มอบหมายให้ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลักเนื่องจากต้องมีหน้าที่รับตัวโดยตรงซึ่งในวันที่มาถึงนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษจะรับตัวนายทักษิณมาจากศาลฎีกาตามคำสั่งของศาลเรื่องการควบคุมตัวอ่านข่าวเปิดขั้นตอนนับโทษคดีสิ้นสุดทักษิณ3 คดีศาลฎีกานักการเมืองคุกสูงสุด5 ปีอ่านข่าวทักษิณเปิดใจสื่อนอกยันกลับไทยแน่วันที่22 สิงหาคมมั่นใจเศรษฐาฉลุยนั่งนายกรัฐมนตรีสำหรับขั้นตอนการรับตัวกรมรามราชทัณฑ์จะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและรักการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบตัว3 เรื่องเป็นพิเศษคือ1เรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้อาจทำให้นายทักษิณถูกปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษคนอื่นเพราะนักโทษคนอื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยง2ให้มีความสะดวกตามสมควรแต่ไม่ถึงขนาดสะดวกมากจนได้รับอภิสิทธิ์อะไรแต่ต้องสะดวกเพราะต้องมีคนเข้าเยี่ยมคาดว่าจะมีองค์กรระหว่างประเทศนักสิทธิมนุษยชนแฟนคลับหรือมวลชนเข้าเยี่ยมฉะนั้นจึงต้องมีความสะดวกพอสมควรและ
3. ให้มีความสบายตามสมควรแต่ต้องไม่สบายมากนะเพราะว่าอายุเกิน70ปีและป่วยซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนคนที่มีอายุ 20-30 ปีนายอายุกล่าวต่อว่าดังนั้นทางกรมราชทัณฑ์ได้กำชับไปยังผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วงที่ต้องเข้ามาสู่การกักโรคของเรือนจำอาจจะไม่สามารถไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังรายอื่นได้จากนั้นจะต้องดูเรื่องอาหารรวมถึงการจัดระเบียบเยี่ยมญาติที่ต้องมีสถานที่รองรับบุคคลที่จะมาเยี่ยมไม่ให้ไปกระทบกับการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังรายอื่นๆแต่คงไม่ได้สิทธิพิเศษมากมายจนเกินตามความเหมาะสมผู้สื่อข่าวถามว่าจะย้ายไปทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในช่วงไหนนายอายุกล่าวว่าการพิจารณาย้ายผู้ต้องขังไปยังโรงพยาบาลนั้นต้องดูเรื่องการเจ็บป่วยซึ่งทราบก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระบบการตรวจร่างกายในวันแรกรับเข้าเรือนจำว่าป่วยเป็นโรคอะไรบ้างจากนั้นแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะต้องรักษาตัวอย่างไรจากนั้นทางเรือนจำก็ดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นหลักการปกติโดยทั่วไปเมื่อถามต่อว่ามีกระแสข่าวว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้จัดสถานที่เป็นแดนพิเศษเฉพาะนายทักษิณไว้เพียงคนเดียวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นายอายุกล่าวว่าไม่มีหรอกก็พูดกันไปมันคงไม่ถึงขนาดจัดทำห้องพิเศษหรือไรขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับเพียงแค่จัดสัดส่วนให้เหมาะสมดูแลเรื่องความปลอดภัยเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้าออกเรือนจำพ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการควบคุมตัวจากศาลไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยพบข้อมูลว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่หมายความว่าผู้ต้องขังที่ยังไม่ผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังขั้นพื้นฐานมาตรา36ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจำให้เจ้าพนักงานเรือนจำจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังโดยอย่างน้อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและนามสกุลของผู้ต้องขังเลขประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขังเท่าที่ทราบ 2. ข้อหาหรือฐานความผิดผู้นั้นได้กระทำ 3.บันทึกลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคลและตำหนิรูปพรรณ 4. สภาพของร่างกายและจิตใจความรู้และความสามารถ 5. รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ให้กรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังตามวรรคหนึ่งรวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเมื่อเจ้าพนักงานเรือนจำร้องขอให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญาหรือเจ้าพนักงานผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลประวัติผู้ต้องขังส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังนั้นให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจำมาตรา37ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจำให้แพทย์พยาบาลหรือเจ้าพนักงานเรือนจำที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลทำการตรวจร่างกายของผู้ต้องขังในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจร่างกายภายในวันที่รับตัวเข้าไว้ได้ให้เจ้าพนักงานเรือนจำเป็นผู้ตรวจร่างกายของผู้ต้องขังนั้นในเบื้องต้นก่อนได้แต่ต้องจัดให้มีการตรวจโดยเร็วนอกจากนี้หมวดหนึ่งการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังระบุด้วยว่าในกรณีตรวจพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่รายใดมีอาการเจ็บป่วยหรือพบบาดแผลก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำให้เจ้าพนักงานเรือนจำบันทึกปากคำผู้ต้องขังเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือลักษณะบาดแผลที่พบโดยให้ผู้ต้องขังนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมพยานและถ่ายรูปบาดแผลไว้ด้วยส่วนกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่รายใดมีอาการเจ็บป่วยหรือมีบาดแผลให้เจ้าพนักงานเรือนจำแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องขังร้องขอทราบถึงอาการเจ็บป่วยหรือเหตุแห่งการมีบาดแผลนั้นด้วยอย่างไรก็ตามหากพบว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่คนใดเจ็บป่วย
มีอาการมึนเมามีอาการส่อว่าจิตไม่สมประกอบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีประวัติการติดสุราหรือมีโรคติดต่อซึ่งจะลุกลามเป็นภัยแก่ผู้อื่นให้จัดแยกผู้ต้องขังเข้าใหม่นั้นแยกจากผู้ต้องขังอื่นและให้แพทย์พยาบาลหรือเจ้าพนักงานเรือนจำที่ผ่านการอบรมด้านพยาบาลชี้แจงแนะนำการปฏิบัติแก่เจ้าพนักงานเรือนจำและถ้าจำเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่นั้นไปรักษายังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจำให้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจรักษาส่วนเกณฑ์เยี่ยมผู้ต้องขังเข้าใหม่นั้นผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเอกสารระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูแลกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำพ.ศ. 2561พบว่าหมวด1บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังข้อ6บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้มีดังนี้1เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเรือนจำและให้เจ้าพนักงานเรือนจำจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังกิจธุระหรือประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังนั้น 2. เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก3. ต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาตามที่เรือนจำได้กำหนดไว้หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำแต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้วและยังมีได้นำออกจากห้องขังเว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการจำเป็นที่สมควรจะอนุญาตและในข้อ7ยังระบุด้วยว่าเพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจำให้ผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะให้เข้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายในเรือนจำไว้ล่วงหน้ารายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน10คนและหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้สามารถดำเนินการได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันในกรณีมีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคก่อนเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังก็ได้